สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของชาวมังกรในรอบพระจันทร์นี้นะคะสำหรับชาวมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาจนถึง21มกราคมโดยประมาณนะคะวันนี้วันที่22มิถุนายนนะคะเดี๋ยวแจงจะดูว่าในรอบพระจันทร์นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเริ่มกันตั้งแต่วันที่21นะคะเท้าความให้นิดนึง21มิถุนายนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยค่ะสำหรับชาวมังกรดวงนี้กรกฎดวงนี้เรื่องราวในรอบเดือนนี้มันจะไปตกในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยเสียส่วนใหญ่นะคะคุณอาจจะต้องมาประเมินอีกครั้งหนึ่งในเรื่องกลุ่มคนที่คุณพาเข้ามาในชีวิตหรือแม้แต่ในเรื่องของเพื่อนสนิทในเรื่องของคู่ของคุณว่ามันใช่ไม่ใช่อะไรยังไงนะคะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับในเรื่องของเพื่อนพาร์ทเนอร์คนสนิทหุ้นส่วนธุรกิจของคุณเนี่ยค่ะคุณจะสัมผัสได้ถึงการที่มีการสื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะรู้สึกมีเมตตาใจดีรู้สึกถึงตัวเองเนี่ยสงสารอ่อนไหวกับเขาไปซะหมดเลยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะอยากจะปกป้องคุ้มครองคนที่เราพาเข้ามาในชีวิตอ่ะแล้วก็ในบางครั้งเราอาจจะจุกจิกละเอียดเขามากเกินไปจนบางทีเหมือนกับบางเรื่องก็ไม่ปล่อยผ่านเลยอะนะคะแล้วก็คุณคิดอะไรจินตนาการอยากได้กลุ่มคนแบบไหนที่พาเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้มันค่อนข้างมีพลังนะคุณจะสัมผัสได้ถึงแบบเฮ้ยฉันดึงดูดคนประมาณนี้เข้ามาในชีวิตฉันดึงดูดคู่ฉันดึงดูดหุ้นส่วนฉันดึงดูดลูกค้าก็ได้คนประมาณนี้เข้ามาในชีวิตได้วันที่21มิถุนายนนะคะจะเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดนะคะในรอบปีมันเป็นวันที่มีดาวอาทิตย์เข้าสู่กรกฎแล้วเป็นช่วงที่เราจะกลับไปคิดหรือว่ามีกิจกรรมหรือว่าจะมีความปฏิสัมพันธ์นะคะกับเรื่องราวในอดีตหรือว่ากลุ่มคนหรือว่าครอบครัวเยอะเป็นพิเศษยิ่งถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเงินธุรกิจเงินครอบครัวหรือสมมติว่าอาจจะเป็นในแง่ของการที่ได้อยู่กับเจอพาร์ทเนอร์นะคะพาร์ทเนอร์ในเรื่องของความรักคนนี้ดีจังเลยแล้วก็ดูแล้วเขาอาจจะมีการชวนกันไปลงทุนหรือว่าเป็นในเรื่องของเงินประกันเงินลงทุนหรือว่าเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตเยอะๆในช่วงเวลานี้ก็ได้ทั้งยังนานหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นการที่มาเรื่องราวในปัจจุบันที่เจออ่ะมันจะค่อนข้างเป็นปมมาจากอดีตสิ่งที่เจอในอดีตสิ่งที่เจอในที่ตอนเป็นเด็กๆแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าอ๋อที่เราเจอคนนี้เข้ามาในชีวิตเพราะว่าเราขาดเรื่องนี้มันเลยดึงคนประมาณนี้เข้ามาเช่นสมมติว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แบบบอกรักเราเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ค่อยให้ของขวัญเราพอเราโตมาคู่เราเนี่ยที่เราเจอในช่วงเวลาเนี่ยเราก็ชอบมากถ้าสมมติมีคนเอาของขวัญมาให้อันนี้คือยกตัวอย่างแต่เวลาที่แจงพูดนะคะแจงพูดกว้างๆมันต้องตีความได้หลายอย่างเนาะประเด็นก็คือใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาเนี้ยมันจะมาจากพาร์ทเนอร์ซึ่งมันเป็นปมจากอดีตในชีวิตคุณที่มาเจอตอนเด็กๆนะคะถัดมาวันที่26มิถุนายนนะคะดาวพุธเข้าสู่ราศีกรกฎดาวพุธคือการสื่อสารการพูดการคุยการติดต่อการเดินทางระยะใกล้ๆระยะไกลๆของคุณหลักๆเลยเนี่ยมันมาจากเรื่องงานเรื่องการคุยเรื่องงานงานประจำพูดคุยกันเยอะมากต้องติดต่อกับพาร์ทเนอร์เยอะมากหรือแม้แต่การต้องเดินทางไกลเดินทางไกลไปต่างประเทศ
ไปแสวงบุญไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิหรือว่าการทำออนไลน์ที่เป็นงานประจำหรือการตามหาสัตว์เลี้ยงแต่การทำสิ่งที่เป็นงานการกุศลที่ต้องดูเกี่ยวข้องกับการจัดออนไลน์ออกสื่อประชาสัมพันธ์แบบเนี้ยค่อนข้างไปโฟกัสเรื่องนี้เยอะเหมือนกันช่วงที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีกรกฎอะค่ะมันเป็นเขาบอกว่าช่วงนี้เนาะจะพูดอะไรจะสื่อสารจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมาจากใจเป็นหลักมันจะมาจากใจมันอาจจะใช้สมองน้อยๆหน่อยแต่ว่าใช้ใจนำพาเป็นหลักโอกาสที่คุณได้เจอก็คือการพูดคุยที่เป็นลักษณะเข้าอกเข้าใจดึงใครเข้ามาในชีวิตเหมือนช่วงเนี้ยมีโอกาสได้คุยกับคู่กับพาร์ทเนอร์กับคนสนิทกับหุ้นส่วนเยอะเป็นพิเศษแล้วเราจะใช้ใจนําทางในการสื่อสารจะไม่ได้ใช้สมองมากขนาดนั้นแต่ว่าจะใช้ใจเข้าอกเข้าใจอันนี้คือคีย์คือธีมแล้วเราก็พัฒนาในเรื่องของ intuition สัญชาตญาณเยอะๆเซนส์มันบอกแบบนี้ไม่รู้เขาถามว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะความ challenge ท้าทายที่อาจจะได้เจอก็คือการก้าวข้ามผ่านการหวงแหนการปกป้องที่มันมากเกินไปหวงแฟนหึงแฟนหวงพาร์ทเนอร์มากหรือว่าการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้ที่เราต้องไปตกลงไปดีลด้วยบางทีรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันในการจะต้องไปเผชิญหน้าแล้วก็ไปคุยเหมือนกับยืนกรานในความต้องการของตัวเองบางทีคุณจะรู้สึกแบบฉันไม่ค่อยอยากจะเผชิญหน้าเลยไม่อยากจะคอนฟรอนต์นะภาษาอังกฤษนะเวลาที่ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎอะค่ะมันจะเป็นพลังงานของความเห็นอกเห็นใจโดยเฉพาะเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของคู่เรื่องของแฟนเนาะวันที่26 กรกฎาคมเราจะเห็นได้เลยว่าความคิดความอ่านของเราเปลี่ยนไปแค่ไหนจากที่ดาวพุธอยู่ในเมถุนเนี่ยคุณจะหัวไวฉับไวหางานหาเงินคิดอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเหตุเป็นผลหมดแต่พอเวลาพุธเข้าสู่ราศีกรกฎมันจะลักษณะของการแบบเห็นใจฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นที่ฟังอ่ะคือต้องฟังด้วยใจนะไม่ใช่ฟังแค่หูจบฟังหูไปถึงสมองจบเลยไม่ใช่นะมันต้องไปฟังด้วยใจจริงๆนะคะราศีกรกฎเป็นราศีของเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ความเป็นแม่การใส่ใจการเห็นใจการใช้ความคิดสร้างสรรค์การเล่าเรื่องการเป็นทำงานศิลปะการทำงานคราฟติ้งพวกทำมือประดิษฐ์ประดอยฝีมือแกะสลักแกะผลไม้อะไรที่แลดูสวยงามการใส่ใจตัวเองนะคะมันจะค่อนข้างไปโฟกัสเรื่องนี้เยอะเป็นพิเศษเขาบอกว่าให้ถึงคิดถึงวันดีๆในอดีตนะคะในช่วงเวลาที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักคนที่เรารักเวลาที่เรารักซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เราจะกลับไปเติมชีวิตในวัยเด็กของเราอ่ะมันเหมือนกับบางทีสมัยก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ทําแบบเนี้ยกับแฟนเรานะแล้วมันแล้วเขาชอบแล้วเราก็ชอบมากเลยแต่ด้วยความที่ภารกิจชีวิตยุ่งเหยิงใดๆก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิตทําให้ลืมไปจังหวะเวลาเนี้ยคุณอาจจะมีการสื่อสารการพูดกันคุยที่มันแบบมันเหมือนเดิมกลับไปง้องแง้งอะไรสมมุตินะกลับไปแบบว่าเป็นเด็กครั้งหนึ่งได้คุณจะคิดถึงบ้านครอบครัวมากกว่าปกติเลยบางคนก็คิดถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นเวลาที่เราได้เข้าใจถึงอารมณ์แล้วก็ความต้องการในการสื่อสารให้มันมากขึ้นเรียนรู้การเป็นแม่นะคะเข้าใจเอาใจใส่ได้มากขึ้นแล้วก็ราศีกรกฎอะค่ะปกติมันเป็นศิลาเป็นปูใช่ไหมคือเวลาที่บอกว่าดาวย้ายไปอยู่ตรงนี้จริงๆมันส่งผลกับทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะส่งผลในเรื่องไหนเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกในเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของคู่เนี่ยค่ะที่รู้สึกจะแบบอยากปกป้องคุ้มครองดูแลห่วงใยเขามากนะคะโดยเฉพาะการสื่อสารอาจจะแบบพูดไถ่ถามเป็นห่วงเป็นใยมากเป็นพิเศษแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าบางทีถ้ารู้สึกว่าโดนต้อนจนมุมเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบเหมือนหงุดหงิดใจนิดนึงก็บอกว่าสิ่งที่ฝึกแล้วก็ดีมากๆในช่วงเวลานี้คือการฝึกการฟังพยายามฟังให้เยอะมันก็จะเข้าใจคนได้มากขึ้นได้นะคะ30 มิถุนายนก็จะเป็นช่วงเวลาที่เนปจูนเดินถอยหลังของคุณเนี่ยตกในเรื่องของการสื่อสารการเดินทางการเรียนรู้ซึ่งมันไปตกในเรื่องของ
กับคอร์สสั้นๆเดินทางสั้นๆเนปจูนถอยหลังสมัยก่อนบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนได้เรียนหรือว่าทําอะไรที่มันไม่ค่อยชัดหรือว่าชอบเหมือนกับรู้สึกว่ามันเป็นภาวะการแบบเห็นบางอย่างแบบดูเกินจริงแต่เวลาที่มันเดินถอยหลังมันเป็นการทบทวนเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยสิ่งที่เราสื่อสารกับคนคนนั้นน่ะมันใช่ไหมมันชัดไหมมันตรงประเด็นไหมมันถูกต้องไหมอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถัดมาวันที่3 กรกฎาคมก็จะมีฟูลมูนในราศีมังกรก็คือเป็นลัคนาเป็นเดือนของคุณเองนะคะจบเริ่มต้นใหม่เดือนที่1ก็คือเดือนของตัวคุณเองตัวเองตัวตนทั้งหลายทั้งแหล่ก็คือจะมาจากการที่เหมือนเป็นการใส่หน้ากากแมสคนมองเข้ามาหาคุณเป็นยังไงช่วงเวลานี้จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการมองเห็นของคนทั่วไปเขามองมาที่คุณมันเป็นช่วงเวลาของการหาความพอดีในใจเนาะโอกาสที่มีก็คือการได้ทำพันธสัญญาในความสัมพันธ์แล้วก็การปลุกยักษ์ในตัวเองเริ่มต้นเรียกพลังชีวิตตัวเองกลับมาความท้าทายที่เจอก็คือการปลดปล่อยการโดนควบคุมให้ได้หรือว่าการก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแบบเหมือนไม่ไว้วางใจกันไปให้ได้ฟูลมูนรอบนี้นะคะบอกถึงความแข็งแรงมีเหตุมีผลการมีทรัพยากรที่มันเหลือล้นในราศีมังกรเพราะมันมีดาวพฤหัสที่มาทำมุมทรายอยู่และพฤหัสเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่5ก็คือการได้เรียนรู้ในความชอบการได้ทำอะไรเพื่อตัวเองถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะมีคนเข้ามากุ๊กกิ๊กหรือว่าคือมันมีเข้ามาเยอะช่วงเวลานี้หรือจะเป็นลักษณะของการที่คุณได้ไปเรียนรู้คุณได้ไปหาความชอบงานเล็กๆอะไรที่มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วตอนนี้มันจะส่งผลกับชีวิตคุณคือคุณได้เปลี่ยนเอางานอดิเรกนี่แหละค่ะมาทำให้เกิดผลเป็นรายได้และมันก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพาร์ทเนอร์ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นฟูลมูนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทรัพยากรไหลหลั่งมาไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาลองดูแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังได้นะคะเขาบอกว่าให้มองย้อนไปเมื่อประมาณธันวาคมปี2022นะคะดาวพฤหัสเข้ามาเหมือนกับเป็นการให้รางวัลของตัวคนเองโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในเรือนที่5คือความรักความสัมพันธ์การแบบการได้ทำกิจกรรมที่เป็นความชอบงานอดิเรกนะคะหลักๆเลยอะสิ่งที่ดีอะก็คือการที่ได้มีโอกาสในเรื่องของวัตถุเงินความมั่งคั่งความปลอดภัยทรัพยากรการทำงานที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นการทำสิ่งที่มันทำให้คุณร่ำรวยมากขึ้นอ่ะแล้วก็ด้วยความที่ดาวจันทร์อยู่ในราศีมังกรเนาะต้องบอกว่าปกติจันทร์คือความนิ่มนวลใช่ไหมความรู้สึกอิโมชันแนลตอนนี้พอมันมาอยู่ในมังกรคุณจะค่อนข้างทัฟคุณค่อนข้างจะแบบแข็งแกร่งมั่นคงทรงพลังคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็แบบต้องการจะสร้างระเบียบชีวิตให้มันมากขึ้นกว่านี้มากๆมุ่งเป้าไปที่การทำงานให้สำเร็จไม่ใช่แบบทำอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ใช้ความคิดแบบผู้ใหญ่มากๆในช่วงเวลานั้นอาทิตย์อยู่ในเรือนที่7แต่ว่าราศีกรกฎคือเรื่องของความรู้สึกนะมันต้องบอกว่ามันจะสัมพันธ์กันคือใจคุณอะทำอะไรเพื่อตัวเองก่อนให้มันเกิดความมั่นคงแต่สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่แสดงออกให้คนเห็นจริงๆคือเราค่อนข้างแคร์คนเอาใจใส่เขานะคะแล้วก็เหมือนกับไปตามใจเขาคนอื่นอะที่มันเข้ามามากเหมือนกันทีนี้ดาวเสาร์อยู่ในราศีมีนไพร์กับอาทิตย์ก็คือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้นะคะมันจะทำให้คุณนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของตัวตนในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นงานประจำหรือว่าการทำอะไรที่ออนไลน์เนี่ยมันจะทำได้ดีมากๆเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเด่นดังดวงดีนะคะเติบโตในเรื่องการงานทำงานแบบมืออาชีพเป้าหมายชัดเจนปฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ถ้าความฝันคุณชัดเป้าหมายคุณจะชัดเจนแน่ๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องเชื่อมกับจักรวาลเนาะ
เหมือนถ้าเราต้องการอะไรสิ่งไหนชัดเจนนะคะความฝันเป้าหมายชีวิตมันก็จะปรากฏขึ้นได้ชัดเจนแน่ๆนะคะถัดมา10 กรกฎาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่อังคารเข้าสู่ราศีกันเดือนที่9ก็คือในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์นะคะการเดินทางไกลหลายคนอาจจะได้เดินทางไกลอาจจะเป็นการเปิดทริปหรือจบทริปหรือว่าไปเรียนต่อระดับสูงหรือว่าไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะไปกับครอบครัวเป็นหลักนะไปหาสิ่งที่มันเติมเต็มในจิตใจคุณเป็นหลัก11 กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มันไปตกในเรื่องของการเงินการลงทุน passive income อาจจะ people money คุณอาจจะมองว่าสิ่งที่คุณทำมันจะสามารถต่อยอดธุรกิจต่อยอดเรื่องการเงินการลงทุนการสร้าง passive ได้อย่างไรอาจจะได้มีเงินที่เข้ามาจากเงินประกันก็ได้นะคะหรือว่าการได้เรียนรู้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพความตายเนี่ยก็ได้เช่นกัน17 กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะกรกฎคือเดือนคู่มันจะตีมันจะย้ำอะความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยคดีความหรือแม้แต่พาร์ทเนอร์นะคะทีนี้มันต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของการสร้างปัจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะในเรื่องของพาร์ทเนอร์คนที่คุณดึงเข้ามาในชีวิตเนี่ยค่ะโอกาสที่มีก็คือการพัฒนาอินทูเอชันสัญชาตญาณตัวเองการฝึกสมาธิหรือว่าการทำให้ตัวเองเนี่ยค่ะเข้าสู่เหมือนจิตวิญญาณความเชื่อหรือว่าการที่คุณใช้เซนส์ในการเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็การสื่อสารมันจะเป็นภาวะเหมือนแบบค่อนข้างประนีประนอมถนอมน้ำใจคนค่อนข้างจะเยอะนะคะความท้าทายคือบางครั้งคุณจะรู้สึกแบบไม่สบายใจในการที่ต้องเผชิญหน้ากับคนที่เข้ามาในชีวิตก็ได้เหมือนกันทีนี้นิวมูนรอบนี้ค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวที่อยู่ในใจของคุณนะคะซึ่งพลูโตเนี่ยเข้ามาทำอิทธิพลกับนิวมูนรอบนี้มากๆแล้วนิวมูนแล้วพลูโตมันอยู่29องศาปกติมันจะเกี่ยวข้องกับภาวะไครซิสวิกฤตการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่รู้สึกว่ามันไม่จบไม่สิ้นนะคะมันเป็นการไปต่อสะสางให้จบพลูโตบอกถึงการตัดสินใจตัวเลือกนะคะการตัดสินใจแบบเด็ดขาดสิ้นเชิงเลยนะเช่นการย้ายถิ่นการตัดใครบางคนออกจากชีวิตถ้าคนไหนที่เราสึกว่าแบบท็อกซิกเหลือเกินเป็นพิษกับเราเหลือเกินเราตัดออกพลูโตมันเป็นโอกาสเป็นทางเลือกมันการล้างแผลใจในอดีตที่เราเคยได้เจอมาแล้วด้วยมันอยู่ที่องศา29เนาะของคุณหลักๆมันน่าจะเป็นวงสังคมหรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เอื้อต่อเป้าหมายชีวิตอะค่ะคนสังคมหรือว่ากิจกรรมใดๆที่มันไม่เอื้อกับเป้าหมายชีวิตในครั้งนี้คุณเป็นช่วงเวลาของการคัดคนออกนะคะคือเวลาที่เป้าหมายเราสูงอะค่ะเราจะรับแรงกดดันจากสภาวะต่างๆมาล้อมให้เราเก่งและแกร่งขึ้นเหมือนเพชรนะคะที่โดนสร้างมาจากแรงอัดแรงบีบทำให้เกิดการเปลี่ยนมุมจริงๆเป็นสารคาร์บอนเรารู้กันใช่ไหมว่าจริงมันเป็นคาร์บอนแล้วมันก็เป็นแบบเหมือนถ่านถ่านก็คาร์บอนเราจะเป็นถ่านจะเป็นเพชรถ้าเราอยู่สบายๆไปเรื่อยๆก็เป็นถ่านแต่ถ้าเราแบบรับสภาวะไม่ตายก็โตมันก็จะกลายเป็นเพชรได้นะคะเพราะฉะนั้นนิวมูนรอบนี้ค่ะหลายคนอาจจะมีการเริ่มต้นบางอย่างที่รู้สึกกดดันแต่ที่บอกไปถ้าไม่ตายเราจะโตเราต้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองให้ได้ดีที่สุดก่อนเนปจูนจะเข้ามาส่งเสริมกับนิวมูนรอบนี้นะคะมันจะเป็นเกณฑ์ที่ทำให้เราอะค่ะหลบจากสภาวะเครียดนะคะหรือว่าสามารถทำให้เรามองเห็นต่างๆในแง่ดีได้นะคะปรับพลังงานเราให้ดีได้นะคะแล้วก็คนนะคะเสาเล็งอังคารด้วยนะคะอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกถึงการแบบโดนจำกัดอะจำกัดสิทธิจำกัดจำเขียดนะคะหรือว่าการแบบมีประเด็นอะไรที่ทำให้หงุดหงิดใจได้หลักๆมันจะมาจากการสื่อสารความเชื่อที่ของคนที่ไม่เหมือนกันทีนี้ต้องบอกว่านิวมูนรอบนี้มันเหมือนกันเต้นรำอ่ะจังหวะช้าๆแบบนี้ไปมาไปมาต้องบอกว่าคุณจะได้เห็นความสวยงามการเห็นความจริงการเห็นแรงบันดาลใจการเห็นอกเห็นใจแล้วก็การใช้สัญชาตญาณนำพาเพราะว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะในการเริ่มต้นอะไรก็แต่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความรักหุ้นส่วนธุรกิจ
เรื่องงานคือถ้าคุณมีความเชื่อมันจะพาคุณไปสู่สิ่งที่สําเร็จได้แต่ต้องเชื่อถูกๆอีกนึงนะเชื่อถูกไม่ใช่เชื่อชีพแต่เชื่อแบบถูกต้องเป็นแฟกต์นะคะทีนี้22 กรกฎาคมวีนัสรีโทรเกรดนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์ถอยหลังในอยู่ในเรื่องของการเงินพาสซีฟอินคัมอัตเตอร์เพอร์เพลเงินมันนี่เงินคนอื่นแบบเนี้ยวนกับมันชีวิตได้นะคะ22 กรกฎาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์นะคะก็คือในเรื่องของการเงินการลงทุนตรงนี้แหละนะคะพาสซีฟอินคัมเงินคนอื่นนะคะเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเราได้รายได้ที่เป็นพาสซีฟอินคัมก็ได้เงินแฟรนไชส์ก็ได้นะคะค่าเช่าก็ได้นะคะถัดมามีอะไรอีกวันที่28 กรกฎาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีกันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะแอคทีฟมากในเรื่องของการทำออนไลน์การเดินทางไกลอาจจะมีบิสเนสทริปเกิดขึ้นหรือว่าการเรียนต่ออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับงานสัตว์เลี้ยงการทำงานการกุศลคือมันมีการศึกษามีการเพิ่มความเชื่อที่มันมากขึ้นได้นะคะ1 สิงหาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกุมคือเรือนที่สองจบเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการให้คุณค่าตัวเองการดูแลตัวเองที่มันมากขึ้นแต่ทั้งยังนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเหมือนเกือบตายมาก่อนหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบมากๆมากๆอ่ะเพราะว่าพลูโตมันมากุมกับมุมฟูลมูนเนาะแปลว่าหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มในเรื่องของการหารายได้ในชีวิตนะคะแบบปาฏิหาริย์แล้วสิ่งนั้นอาจจะเป็นความชอบของคุณด้วยก็ได้นะลองดูนะคะในช่วงเวลานี้มันอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรดีๆนะคะซึ่งถ้ามันอาจจะพัวพันสัมพันธ์กับในเรื่องของเป้าหมายชีวิตของคุณที่มันเปลี่ยนไปหรือแม้แต่สิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นกลุ่มคนน่ะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนรูปแบบการหารายได้ของคุณก็ได้เหมือนกันเรื่องงานได้เป็นไพ่ Queen of Wands คือสำเร็จมุ่งมั่นตั้งใจมีแพชชั่นทำได้แน่เรื่องเงินคือได้เป็นไพ่ The World จบเริ่มต้นใหม่มีองค์กรมีการเริ่มต้นเกี่ยวข้องกับเดินทางไกลต่างประเทศหรือว่าโปรเจกต์เงินก้อนใหญ่ได้มาได้ความรักนะคะเดวิลมันอาจจะเป็นพัวพันผูกพันมี2-3 คนในความสัมพันธ์หรือว่าเจอคนที่เป็นมังกรเนี่ยเข้ามาด้วยกันก็ได้เหมือนกันในเรื่องสุขภาพนะคะขอ1 ใบจริงๆมันจะดีขึ้นแต่คุณต้องพยายามหากิจกรรมอะไรบางอย่างทำอ่ะหรือว่าหลักๆเลยสุขภาพคุณมันจะมีผลมาจากในเรื่องของการทำงานก็ได้เหมือนกันแล้วก็การเรียนการเดินทางนะคะตรงนี้ justice คือสำเร็จลุล่วงไปได้ดีค่ะทุกอย่างสิ่งดีแน่ๆค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ